คุณพัดโกหกเรื่องอะไรบอกฉันมาคุณบุตรไปดูงานกับคุณพัดด้วยกันแต่สั่งไม่ให้ปรางจองห้องเพิ่มค่ะไปกัน5คนแต่จองแค่4ห้องแต่มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะพี่ปิ่นก็แค่ไปดูงานกันปกติจริงหรือเปล่าปลางมีอะไรที่พี่ควรจะรู้บ้างเล่ามาความจริงเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะคุณพัดสนิทสนมกับคุณบุตรมากทั้งในเวลางานแล้วก็นอกเวลางานไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนบางครั้งลูกค้ายังมาถามปรางเลยค่ะว่าถามว่าอะไรว่าคุณพัดเลิกกับพี่ปิ่นแล้วหรอแล้วก็ลือกันว่าคุณบุตรเป็นภรรยาใหม่พี่ปิ่นคะมีอีกเรื่องนึงที่ปรางห่วงค่ะคุณพัดให้อิสระคุณบุตรในการอนุมัติงบอย่างเต็มที่ปรางเห็นว่ามันมีรายจ่ายหลายรายการเลยที่ปรางไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แต่คุณพัดก็ปล่อยผ่านมีเอกสารมาให้พี่ดูไหมมีค่ะบุษบาออกให้เร็วที่สุดคุณจะไล่บูดเขาออกแบบนี้ไม่ได้นะปิ่นทำไมปิ่นเป็นหุ้นส่วนใหญ่และเป็นบอร์ดบริหารทำไมปิ่นจะทำไม่ได้ปางแต่บูดเขาไม่มีความผิดอะไรแล้วเขาช่วยงานผมมาตลอดเนี่ยรู้ระบบการเงินทุกอย่างอยู่ๆไล่เขาออกไปแบบนี้แล้วใครจะช่วยงานผมปิ่นจะแต่งตั้งปรางทองให้มาทำงานแทนบุษบาปรางจะทำหน้าที่แทนปิ่นในการดูแลเรื่องการเงินและการอนุมัติงบประมาณต่างๆคุณแม่ทำถูกแล้วค่ะพี่ธารจะสยบความแค้นของเหมือนแพ้ได้ไหมความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงดูแค้นย้อนหลังก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนนะครับที่3 Plus Premium เท่านั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ